สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการวงวังมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์เทรดปั้นพอร์ตจาก 1,500 เหรียญไป 10,000 เหรียญกันอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากเมื่อวานนะครับเราสต็อปลอสไป94เหรียญเนาะก็พอร์ตตอนนี้เราลดมาเหลือ 2,719 เหรียญกับ26เซ็นต์นะครับกำไรรวมของเราจาก 1,300 เหรียญก็ลดมาเหลือ 1,200 เหรียญนิดๆนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะถือว่าไม่ได้ลดเยอะนะครับลดมานิดเดียวก็มาลุยกันใหม่นะครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับทุกคนฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับเจ้าแรกนะครับแถมแถมรอโลโก้มาก่อนนะครับ Bybit Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดสนใจใช้งาน Bybit คลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView ก็สามารถคลิกสมัครเข้าไปใช้งานได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ไปใช้งานผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรากันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูไลฟ์ของผมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบจังเลยนะครับรู้สึกว่าไลฟ์ช่องนี้ดีมีประโยชน์จังเลยรู้สึกอยากจะสนับสนุนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสนับสนุนผมได้ง่ายๆนะครับทุกคนโดยการเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่องยูทูบของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิกข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเดือนละ100บาทรับรองว่าคุ้มมากๆแน่นอนนะครับโอเคอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานของเราจะเป็นยังไงนะครับไป Let's go ไปลุยกันเลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับนี่นะผมทำการบ้านมาแล้วนะครับทุกคนนี่ก่อนมาไลฟ์ก็ต้องทำการบ้านสักนิดสักหน่อยนะครับก็ผมทำการบ้านมาแล้วนะครับนี่เนาะจากเมื่อวานนะครับที่เราตอนแรกพอร์ตไปถึงเลเวลที่139แล้วก็เราขาดทุนมาเนาะมันก็ตกมาเหลือเลเวล125นะครับผมก็ทำการบ้านมาแล้วนะครับว่าอย่างน้อยวันนี้พอร์ตผมควรจะเติบโตไปเท่าไหร่ดีเพื่อที่ว่าจะได้กลับไปที่เลเวล139ได้เร็วๆนะครับประมาณนี้เนาะก็นี่นะครับวันนี้ผมก็มาลองนั่งคำนวณหาว่าแบบไหนมันคุ้มค่าที่สุดแบบไหนมันไม่ได้เหนื่อยมากอะไรประมาณนี้นะครับก็สรุปได้ออกมาเป็นแผนนี้นะครับทุกคนก็คือวันนี้นะครับผมจะต้องทำกำไรให้ได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ35เหรียญ นะครับ35ดอลลาร์นะครับหรือก็คือผมจะต้องปั้นพอร์ตให้โตไปถึงเลเวล129ให้ได้นะครับและไม่ใช่ว่าไปถึงแค่เลเวล129นะครับก็คือผมต้องผ่านในเลเวลที่129ด้วยนะครับก็คือเอาง่ายวันนี้พอร์ตผมจะต้องไปแตะที่เลเวล130ให้ได้นะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับก็นี่นะครับถ้าพอร์ตผมโตมาถึงเลเวลประมาณนี้ได้นะแถวๆนี้ได้นะครับ129 130เนี่ยเท่ากับว่าพอร์ตผมมันจะกลับมาได้ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าเราขาดทุนเนี่ยเราดรอปมาจากเลเวล139เนาะดรอปมาเหลือ125นะครับก็คือดรอปไปประมาณ14เลเวลนะครับทุกคนแต่ว่าเราชนะคืนทีนึงอะเราชนะคืนมาประมาณ 4-5 เลเวลก็เราก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ 3-4 วันเราก็จะได้กลับไปที่เดิมแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะค่อนข้างใช้เวลาไม่นานนะถ้าเทียบกับ performance การเทรดของเรานะครับที่แบบการชนะ 3-4 วันติดเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะครับเห็นไหมเพราะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะครับคิดว่ายังไงก็แผนนี้ก็น่าจะคุ้มที่สุดน่าจะดีที่สุดประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคก็เพราะนั้นวันนี้ผมจะใช้แผนนี้ในการเทรดนะครับสำหรับขนาดไม้ที่เล็กที่สุดที่วันนี้ผมจะเทรดได้นะครับก็คำนวณมาแล้วนะได้อยู่ที่ไม้ละ 8.75 เหรียญ นะครับทุกคนก็วันนี้ผมต้องการ5วินนะครับเหมือนเดิมนะต้องการ5วินนะครับก็ชนะครบ5วินได้เมื่อไหร่วันนี้พอร์ตผมก็จะโตไปถึงเลเวลที่130ได้สำเร็จนะครับแต่กับการถ้าสมมติว่า
ผมไม่ได้ชนะผมเทรดแล้วมันแพ้นะครับวันนี้ผมก็จะมาติงเกลได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ไม้นะครับทุกคนนี่นะ 3-4 ไม้นะครับประมาณนี้ที่จริงได้แค่3สิ4ไม้มันทุนเยอะเกินนะมันใช้ทุนเยอะเกินนี่นะครับก็จะมาติงเกลได้ทั้งหมด3ไม้นะครับซึ่งถ้าผมแพ้รวดทั้ง3ไม้เลยวันนี้ผมจะขาดทุนมากสุดที่72.73 ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องสต็อปลอสต้องหยุดพักในวันนี้ไปนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะจบสต็อปลอสได้ไหมหรือสุดท้ายแล้วพอร์ตจะเติบโตกลับไปที่เลเวล130ได้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับป่ะ Let's go ไปลุยกันเลยครับได้ไหมที่1ตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับป่ะ Let's go Let's go โอเคโอเคครับได้จุดเข้าแล้วนะครับสำหรับไม้แรกของเรานะครับก็เปิดมาเจอพอดีนะเป็นสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับก็นี่เนาะผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอตรงนี้นะก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะตัวเรนโบว์นะครับตอนนี้อยู่ในโซนปลอดภัยนะครับเห็นไหมตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ในโซนสีเขียวเลยนะครับอยู่ในโซนปลอดภัยนะแล้วก็เกาะอยู่กับเส้นเรนโบว์สีส้มด้วยนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยถือว่ายังอยู่ในจุดที่เราใช้เทรดได้อะประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้เนาะเออแล้วก็แอคชั่นปัจจุบันนี้นะครับโดยรวมถือว่าถ้าดูตามตัวเลขอย่างเดียวนะถือว่าเป็นสเตตที่น่าพอใจนะครับพอใช้เทรดได้ถ้าดูจากค่าคราวตอนนี้ก็คือค่าคราวเราโอกาสชนะถึง 79% เลยนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ไม่ได้ดีมากนะแค่พอใช้ได้นะครับก็นี่คือเหตุผลหลักที่ผมเข้าออเดอร์ไปในตรงนี้นะครับโอเคและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะมาได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราได้มาแล้ว1วินนะครับ1วินนะเปิดมาเจอพอดีนะครับแบบหล่อเท่ เปิดมาเจอจุดเข้าพอดีแบบหล่อเท่นะครับโอเคเวรี่กู๊ดมากนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรารอจุดเข้าจุดใหม่ได้ตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสำหรับไม้ที่2นะครับไม้แรกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็คือผมใช้แค่ตัวเรนโบว์ในการเข้าเทรดกับตัวค่าสถิติเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับคือตัวเรนโบว์อ่ะมันอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่แล้วนะมันก็เลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับแทบไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช้คำนี้แล้วกันนะพอมันด้วยความที่มันแทบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนี่ยผมก็เลยเข้าเทรดไปตามตัวเรนโบว์ตามจุดเข้าที่ได้จากตัวเรนโบว์ตรงนี้นั่นเองนะครับตัวเซตอัพตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือสลับไม้แรกนะครับก็เลยไม่มีวิเคราะห์อะไรหรือไม่มีอะไรเล่าให้ฟังเยอะนะครับก็โอเคไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมสลับไม้ที่2ของเราในวันนี้แมตช์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นออเดอร์เทรดขึ้นนะครับผมเข้าเทรดด้วยลิ้นบันผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับตัวเรนโบว์ตอนนี้ยังอยู่ในโซนปลอดภัยนะครับสำหรับเส้นวินเนาะเส้นวินยังอยู่ในโซนปลอดภัยยังอยู่ในโซนสีเขียวอยู่นะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยจุดเข้าของเราตรงนี้ยังคงเป็นจุดปลอดภัยยังมีโอกาสชนะสูงอยู่เราเข้าเทรดก็ยังหวังคาดหวังใช่ไหมคาดหวังที่จะชนะได้อยู่นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็สำหรับตัวจุดเข้าตรงนี้นะครับถ้าสมมุติเราดูจากผลลัพธ์ที่ผ่านมาอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะดูจากจุดเข้าที่ผ่านมาในกราฟช่วงนี้จะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันแพ้ชนะมาถือว่ามันแพ้มาบ่อยอยู่นะในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้ามันจะชนะกลับมาบ่อยขึ้นก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแย่อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่2เนาะที่ผมมองว่าเข้าออเดอร์ตามสัญญาณคอตรงนี้น่าจะคุ้มน่าจะมีโอกาสชนะได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเข้าออเดอร์ไปแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับทุกคนแดงมาเชียวโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับสำหรับในไม้ต่อไปผมจะเทรดที่ 19.69 เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะได้มาอีก1วินนะครับรวมแล้วเราก็จะได้มา2วินนะถ้าในไม้ต่อไปเราชนะได้นะครับโอเคดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอจุดเข้าจุดใหม่ได้จุดเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนออเดอร์ต่อมาของเราแมทแล้วนะครับนี่เลยนะก็
็สลับไม้นี้นะครับผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพของผมนี้เลยนั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะตัวเรนโบว์นะครับอยู่ในโซนปลอดภัยนะครับตอนนี้อยู่ในโซนสีเขียวอยู่นะครับก็ถือว่าใช้คำว่าออเดอร์นี้ของเราหรือว่าไม้นี้ของเราที่เราเข้าเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้มันถือว่ายังอยู่ในโซนปลอดภัยนะครับก็คืออยู่ในจุดที่ยังมีโอกาสชนะสูงอยู่นั่นเองนะครับก็แปลว่าผมเข้าเทรดออเดอร์นี้ไปผมก็น่าจะมีโอกาสชนะสูงนะครับก็เลยเข้าเทรดตามเข้าเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้ไปนะครับสำหรับในออเดอร์นี้นะที่จริงออเดอร์นี้ใช้แค่เรนโบว์อย่างเดียวนะผมก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะครับก็นั่นแหละก็สรุปออเดอร์นี้ใช้แค่นี้นะครับมาลุ้นกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับโอ้โหอย่าบอกนะว่านั่นไงเหมือนเมื่อวานเลยเนาะภาพนี้มันเหมือนภาพเมื่อวานเลยมันเหมือนกันเลยนะเราแดงมา2ไม้ติดแล้วนะครับมากกันละมังมากโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปนะครับเฮ้ยวันนี้จะจบไลฟ์เร็วไม่ได้นะวันนี้จะจบไลฟ์เร็วไม่ได้นะนี่นะครับไม้ต่อไปนะผมจะเทรดที่ 44.3 44.3 เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไปทั้งหมดกลับมาได้แล้วก็เราก็จะได้บวกมาด้วย1วินนะครับทุกคนแต่ถ้าแพ้ก็จบสต็อปลอสนะครับจบสต็อปลอสนะดูกันจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอจุดเข้าจุดต่อไปมานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาบ้ากันอีกทีนึงนะครับโอเคมาแล้วนะครับสลับไม้ที่4ของเราในวันนี้นะครับสลับไม้ที่4ไม้นี้ของเรานะครับก็เป็นออเดอร์เทรดขึ้นนะก็เหมือนเดิมนะครับผมเข้าเทรดตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพของผมนี้นั่นเองนะครับสลับสัญญาณคอสัญญาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ตัวเรนโบว์นะเส้นวินเนี่ยยังอยู่ในโซนปลอดภัยอยู่นะครับเห็นไหมยังอยู่ในโซนสีเขียวอยู่นะครับยังอยู่ในโซนปลอดภัยอยู่นะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสชนะที่ผมจะมีได้จากในจุดเข้าจุดนี้เนาะก็ยังมีสูงอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าเรนโบว์บอกว่าจุดเข้าจุดนี้ของผมยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นั่นเองนะครับผมก็เลยเข้าเทรดไปตามสัญญาณที่ได้จากตัวเรนโบว์ตรงนี้นะครับมาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไม้นี้ใช้แค่ตัวเรนโบว์ในการเข้าเทรดเหมือนเดิมนะครับมาลุ้นกันจะเป็นยังไงนะครับสลับไม้นี้นะ10วินาทีสุดท้ายนะครับวินาทีระทึกขวัญจะชนะหรือจะแพ้มาลุ้นกันนะครับ3 2 1 yes โอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสลับในไม้ที่4ของเราในวันนี้นะครับปรบมือฮะก็ชนะไปอย่างสวยงามนะครับสลับในไม้ที่4ของเรานี้นะครับแล้วก็เป็นวินที่2ที่เราได้มาในวันนี้นะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาที่ 2,733 เหรียญกับ26เซนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจดบันทึกกันสักหน่อยนะครับทุกคนดูกันว่าตอนนี้พอร์ตเราโตมาถึงเลเวลที่เท่าไหร่แล้วนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาถึงเลเวลที่127แล้วนะครับทุกคนจากเมื่อกี้เราอยู่125นะก็นี่นะครับเราผ่านมา2เลเวลเลยนะครับทั้งเลเวลที่125กับเลเวลที่126ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พอร์ตเราอยู่ที่เลเวล127นะครับอีกแป๊บเดียวนะฮะอีกแป๊บเดียวเราก็จะไปถึงฝั่งฝันของเราแล้วนะครับอีกแค่3วินเท่านั้นก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกันเลยครับมาดูกันว่าจุดเข้าจุดต่อไปของเราจะได้เป็นตรงไหนอะไรยังไงนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กราฟกันต่อนะครับไม่เชิงวิเคราะห์กราฟหรอกนะครับก็เดี๋ยวรอตัวเซตอัพเนาะมันคำนวณหาจุดเข้าให้เรานะครับแล้วก็ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนสลับไม้ต่อมานะครับอันนี้เป็นไม้ที่5ของเราในวันนี้นะครับก็แมทแล้วนะครับตรงนี้เนาะก็สลับในไม้ที่5นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้นะครับตัวเรนโบว์ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมตัวเส้นวินสีฟ้านะครับยังอยู่ในโซนสีเขียวอยู่นะแปลว่าตอนนี้เนี่ยจุดเข้าตรงนี้ของเรานะครับยังเป็นจุดที่มีโอกาสชนะสูงอยู่นะครับยังเป็นจุดที่ปลอดภัยเราเข้าเทรดแล้วยังหวังผลที่จะชนะได้อยู่นะครับก็ผมก็เลยเข้าเทรดไปตามสัญญาณคอตรงนี้นั่นเองนะครับก็ไม้นี้เข้าเทรดด้วยผลตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้ของเรานะครับโอ้โห
สิบวินาทีสุดท้ายฮะวินาทีมันก็ไม่ระทึกขวัญแล้วเนาะมันแดงมาซะขนาดนี้แล้วเนาะเออแต่คิดว่าไม้นี้น่าจะแพ้นะครับเอื้อจบบริบูรณ์โอเคครับไม้ที่4ของเราแพ้นะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่5นะครับไม้ที่เอ้ยไม่ใช่สิอันนี้ไม่เกี่ยวไม้ที่5ใช่ไหมอันนี้ไม้ที่6เออไม้ต่อไปก็จะเป็นไม้ที่6นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่6นะครับไม้ที่6ผมจะเทรดที่ 19.69 เหรียญ นะครับถ้าชนะก็เหมือนเดิมนะมันจะกู้คืนที่ผมขาดทุนไปกลับมาแล้วก็ได้กำไรมาด้วยอีก1วินนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวรอจุดเข้าก่อนนะครับรอสัญญาณมาก่อนเนาะก็ได้สัญญาณเมื่อไหร่เดี๋ยวเข้าเทรดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวรอตัวเซตอัพมันคำนวณให้ก่อนนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเจอกันในไม้ต่อไปครับผมก็จะวิเคราะห์อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านนิดนึงนะถ้าวิเคราะห์ทองอ่ะนะโอเคครับสลับไม้ต่อมาของเราแมตช์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนออเดอร์อยู่ทางซ้ายมือตรงนี้นะครับมาแล้วนะออเดอร์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพนั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยนะก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ตัวเส้นวินนะครับยังอยู่ในโซนสีเขียวของตัวเรนโบว์ตรงนี้นะครับก็คือยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่แปลว่าจุดเข้าของเราจุดนี้ยังคงเป็นจุดที่มีความปลอดภัยสูงยังมีโอกาสชนะสูงอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถึงเข้าออเดอร์ตามสัญญาณคอที่ได้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้สำหรับในไม้นี้จะเป็นยังไงนะครับจะชนะหรือจะแพ้เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้ my god อย่านะอย่านะลูกพี่อย่านะโอ้โหนึกว่าจะชนะให้วาซาซ้ำรอยอีกแล้วจบไลฟ์เร็วแน่เลยวันนี้จบไลฟ์เร็วแน่เลยโอเคครับสลับไม้ที่แล้วแพ้นะครับโอ้โหไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่ 44.3 เหรียญ นะครับทุกคนถ้าชนะผมว่าผมหยุดเทรดแล้วนะครับไม่เทรดต่อแล้วพักดีกว่าแล้วก็ถ้าแพ้ก็หยุดเหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปครับได้ฉุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับสลับไม้สุดท้ายของเราแมตช์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้นะครับแพ้ก็หยุดชนะก็หยุดนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเหมือนเดิมนะครับสลับไม้นี้นะผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็ตอนนี้นะตัวเรนโบว์ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับแปลว่าสัญญาณคอตรงนี้ยังมีโอกาสชนะสูงอยู่ผมเข้าเทรดแล้วผมยังคาดหวังที่มันน่าจะชนะได้อยู่นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับก็เลยเข้าเทรดไปตามสัญญาณคอตรงนี้มาลุ้นกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ออเดอร์เราอยู่ฝั่งชนะนะครับอีก20วินาทีสุดท้ายมาดูกันว่าเราจะชนะแบบนี้ไปได้ตลอดหรือเปล่านะครับเอาแล้วฮะกำลังจะเข้าสู่10วินาทีสุดท้ายนะครับมาแล้วฮะวินาทีระทึกขวัญจะไปต่อหรือพอแค่นี้มาลุ้นกันนะครับ yes และผลลัพธ์ที่ได้คือชนะนะครับทุกคนปรบมือหน่อยฮะโอเคครับตอนนี้เราได้มา3วินแล้วนะครับและใช่เราต้องทำตามแผนนะครับเราบอกว่าเราจะหยุดเราต้องหยุดนะฮะไม่ไหวนะครับถามว่าทำไมต้องหยุดใช่ไหมทุกคนดูนะ ดูผมเทรดวันนี้นะชนะ1ไม้แพ้2ไม้ลากไปยันมาติงเกียวไม้สุดท้ายนะครับ แล้วก็อีหลอบเดียวกันเลยนะครับพอชนะปุ๊บแพ้ต่อลากไปยันมาติงเกียวไม้สุดท้าย เดี๋ยวผมว่ามันจะน่าจะทรงเดิมแน่เลยนะครับก็เลยไม่เอาดีกว่า ไม่ไปต่อดีกว่านะครับพอแค่นี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับก็พักก่อนนะครับพักก่อนเนาะโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาถึง 2,740 เหรียญกับ26เซนแล้วนะครับเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพอร์ตผมตอนนี้โตมาถึงไหนแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราผ่านในเลเวลที่127แล้วนะครับแล้วก็เรามาแตะที่เลเวล128แล้วนะครับ
แอบเสียดายเหมือนกันนะครับถ้าเราผ่านอีก2เลเวลที่เหลือนี้ได้นะครับก็คือเลเวลที่128กับ129นี้ได้เนาะพอร์ตเราก็จะไปแตะที่เลเวล130แล้วนะครับก็แอบเสียดายเหมือนกันนะที่ผมว่าผมรับความเสี่ยงต่อไม่ไหวแล้วก็ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ก็น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับแอบเสียดายนะที่ไม่ได้ไปต่อแต่ก็ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับเราทำได้ดีที่สุดแล้วนะก็ได้แค่นี้ก็ควรจะเอาแค่นี้นะครับควรจะพักเนาะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจดบันทึกลงในตารางบันทึกการเทรดแป๊บหนึ่งนะครับก็ดูกันนะครับว่าทั้งหมด3เลเวลนะครับจากเลเวล125จนมาถึงเลเวล127ที่ผมผ่านมาได้นี้นะครับจนตอนนี้พอร์ตมาแตะเลเวลที่128ได้นี้รวมแล้วทั้งสิ้นที่ผมผ่านมานี้ผมทำกำไรมาได้ทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปึ๊บอุ้ยได้21เหรียญพอดีเป๊ะเลยนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรทั้งหมดที่ผมทำได้นะครับจากการผ่านมาทั้งหมด2เลเวล3เลเวลก่อนหน้านี้นะครับก็นี่เลยนะได้กำไรมาทั้งหมดที่21เหรียญนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ716บาทกับ94สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ700บาทแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมที่ผ่านมาได้ทั้ง3เลเวลก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะฮะว่าทั้ง3เลเวลที่ผมผ่านมานี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดนานเท่าไหร่กันนะครับโอเคดูกันนะครับนี่นะฮะทั้ง3เลเวลที่ผ่านมานี้นะครับผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดนี่นะครับที่มุมซ้ายบนนะ1ชั่วโมง8นาทีนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ1ชั่วโมงท้วนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือเวลาที่ผมใช้เทรดไปทั้งหมดในการเทรดทั้ง3เลเวลก่อนหน้าที่ผ่านมาได้นี้นั่นเองนะครับก็1ชั่วโมงทวนเลยนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกราฟการเติบโตของพอร์ตผมกันนะครับว่ากราฟการเติบโตของพอร์ตผมเป็นยังไงนะครับแฮดมนี่เลยนะครับจากเมื่อวานที่ดอดาวลงมานะครับตอนนี้ก็เงยหัวขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะฮะโอเคก็กำไรบวกกลับมาที่20เหรียญแล้วนะครับเมื่อวานเราขาดทุนไป94เหรียญ นะก็97ดีไม่ใช่94อ้าวจำผิดซะงั้นผมเมื่อวานเราขาดทุนไป97เหรียญ นะครับก็วันนี้บวกคืนกลับมา21เหรียญเนาะโอเคตอนนี้พอร์ตเราก็ถือว่าไม่แย่นะใช้คำว่าไม่แย่นะครับเนี่ยจากก่อนที่เราจะขาดทุนเมื่อวานเนี่ยพอร์ตเราอยู่ที่ 1,303 เหรียญ นะครับแล้วพอเราขาดทุนเมื่อวานพอร์ตเราก็ลดไปเหลือ 1,206 เหรียญ นะครับตอนนี้เราชนะคืนกลับมาได้พอร์ตเราเติบโตมาที่ 1,227 เหรียญแล้วนะเห็นไหมอีกขาดอีกแค่นิดเดียวเองนะครับเราจะกลับไปที่เดิมแล้วนะอีกแค่ประมาณเท่าไหร่เองเนี่ยประมาณ76เหรียญ นะครับประมาณ76เหรียญ นะเราจะกลับไปที่เดิมแล้วนะครับก็เอาจริงๆก็ถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่าขนาดวันนี้วันเดียวเราก็ได้มา21เหรียญแล้วนะครับอีก76เหรียญก็น่าจะประมาณ 3-4 วันเราก็น่าจะได้แล้วนะครับก็very good นะครับถือว่า very good นะโอเคก็นี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดในวันที่52ของผมนี้นะครับก็วันนี้จบทำกำไรไม่ได้21เหรียญนั่นเองนะครับก็ค่อยๆกู้พอร์ตกลับมานะครับจากที่ไปจบขาดทุนมาเมื่อวานนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่มาดูผมเทรดไบนารี่เฉยๆแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วนะครับก็ก่อนอื่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครจะอยู่พูดคุยกันต่อเดี๋ยวเราอยู่พูดคุยกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเทรดคริปโตกันต่อด้วยนะครับก็เทรดไบนารี่จบแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เนาะผมรับความเสี่ยงต่อไม่ไหวแล้วนะครับพักก่อนดีกว่ามันแพ้บ่อยเกินนะครับแพ้เยอะเกินนะพักก่อนน่าจะดีกว่าประมาณนี้นะครับนะก็สำหรับเพื่อนๆที่จะไปพักผ่อนแล้วนะครับก่อนจากกันไปนะฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทุกคนเจ้าแรกนะครับ Trading View แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะวันนี้ผมวิเคราะห์กราฟใน Trading View นะครับก็เลยทำให้ผลงานวันนี้ของผมหล่อเท่มาได้นั่นเองนะครับก็ใครสนใจใช้งาน Trading View สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อีก1ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับBybit Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดนะครับสนใจใช้งาน Bybit คลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเราจะไปเทรดคริปโตใน Bybit กันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวใครอยู่พูดคุยกันต่อเดี๋ยวเราไปเทรด Bybit กันต่อนะเทรดคริปโตใน Bybit กันต่อ
ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับในไลฟ์วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่มาติดตามรับชมกันนะครับใครจะพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยแล้วเจอกันในไลฟ์วันต่อไปนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นแหละนะครับสำหรับวันนี้คุณนายฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.